ครับสวัสดีครับแฟนบอลตรัง FC ทุกท่านครับก็พบกันหลังเกมที่เราเล่นกับนรายูไนเต็ดนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าแมตช์ที่ผ่านมาค่อนข้างต้องบอกว่าโชคดีนะครับเรามีเทพีแห่งโชคเข้าข้างเราอยู่นะฮะทั้งในเกมซึ่งนราได้มีโอกาสทำประตูเรานะหลายๆครั้งแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องชมสภาพจิตใจของผู้เล่นเรานะฮะซึ่งมีสมาธิกับเกมมากถึงแม้ว่าทีมเยือนก็จะมีการเล่นนอกเกมบ่อยๆครั้งอยู่นะฮะก็มีผู้เล่นค่อนข้างที่จะบาดเจ็บนะครับอยู่หลายคนโดยเฉพาะเจ้าตุ้ยนะครับที่โดนศอกเข้าไปต้องไปเย็บที่โรงพยาบาลถึง9เข็มด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ก็คงจะไม่มีเจ้าตุ้ยนะครับเพราะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะฮะก็ต้องขอขอบคุณชาวตรัง FC ทุกท่านนะครับที่ร่วมเชียร์ในวันนรายูไนเต็ดนะครับก็ทีแรกคาดหวังไว้ว่าหลังจากฝนหยุดตกแล้วกลับมาเล่นอีกครั้งคิดว่าแฟนบอลคงจะกลับบ้านทยอยกลับบ้านกันเยอะมากมายแต่ที่ไหนได้นะครับก็ยังอยู่ร่วมเชียร์ถึงแม้จะมีสายฝนโปรยปรายอยู่ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเชียร์พวกเราและสนับสนุนพวกเราจนจบนะครับแล้วก็เราก็สามารถทำ3แต้มให้กับท่านทุกคนได้นะครับต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับตั้งแต่นายชวนนะครับนายกิตแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับคุณระลึกนะครับต่างๆค่อนข้างที่จะเข้ามาเริ่มมีส่วนร่วมกับตรัง FC นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเราเป็นอย่างดีนะครับก็ในแมตช์ต่อไปสำหรับวันเสาร์นี้นะครับเราจะเดินทางในวันศุกร์นะฮะไปสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งจะไปเล่นในบ้านของสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์เวลา 17:00 นตอนนี้ก็ทราบข่าวจากทางสโมสรว่ามีการจัดเตรียมรถบัสให้เดินทางสำหรับแฟนบอลนะครับไปชมการแข่งขันนะครับถึง2คันด้วยกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วไปหาดใหญ่คาดการผิดนะครับคุณตะวันคาดการผิดว่ามีแฟนบอลไปไม่เยอะนะครับทำให้คนเยอะมากมายครั้งนี้ก็เลยเตรียมให้2คันนะครับคิดว่าก็ยังคงจะแน่นอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ทราบว่าขึ้นรถตรงไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปติดต่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีในรายละเอียดทั้งผู้ประสานงานผู้ติดต่อเบอร์โทรอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับก็สำหรับแบบนี้ก็แน่นอนครับเราต้องการไปเอา3แต้มถึงในบ้านสุราษฎร์ธานีนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาซึ่งในแมตช์ที่ผ่านมานะครับในทีมที่ตามเราอยู่อย่างปัตตานีและชุมพรไม่มีแมตช์ในการลงแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราแข่งมากกับเขา1แมตช์แต่แต้มที่เรานำเขาเนี่ยเรานำปัตตานีไปแล้วตอนนี้8นะครับแล้วก็นำชุมพรไปแล้วถึง9นะฮะถ้าวันเสาร์นี้เราเล่นก่อนนะครับถ้าเราเก็บ3แต้มได้ในบ้านของสุราษฎร์ธานีนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของด้านจิตวิทยาซึ่งปัตตานีจะต้องเจอกับชุมพรเองในวันอาทิตย์นะครับที่บ้านของปัตตานีถ้าเราชนะได้ในวันเสาร์เราก็จะมีแต้มนำปัตตานีถึง11แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็นำชุมพรอีก10แต้มด้วยกันแล้วเราไปลุ้นให้เขาเกิดผลซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขาออกมาเสมอกันเราก็จะแต้มเราก็จะนำค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ใกล้ในความจริงที่ว่าเราจะเป็นอันดับ1ซึ่งไม่ต้องไปรอในอันดับ2ซึ่งจะต้องไปเพลย์ออฟนะครับก็ฉะนั้นอยากได้ตั๋วไปแชมเปี้ยนลีกโดยในโควต้าที่เราสามารถไปได้เลยนะเพราะนั้นตอนนี้ได้เน้นกับเด็กๆอยู่แล้วนะครับว่าแมตช์ทุกแมตช์ตอนนี้ไม่ว่าในบ้านนอกบ้านเราจะต้อง3แต้มให้ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมความสามารถแล้วก็การเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับณถึงตอนนี้เราได้มามีตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาในทีมเพิ่มเติมนะฮะมาแต่งเติมเสริมแต่งในตำแหน่งและในสไตล์การเล่นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ตอนนี้ทางเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะส่งตัวผู้เล่นใหม่ลงเล่นแล้วก็ทางลีกภูมิภาคก็ได้ประกาศมาแล้วว่าสามารถลงเล่นได้แล้วนะครับเพราะนั้นเขียวเล็บแล้วก็อาวุธของเราก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้เวลากับผู้เล่นใหม่สักนิดนึงนะครับในเรื่องของการปรับตัวนะครับในเรื่องของการปรับสไตล์การเล่นนิดนึงนะแต่
เท่าที่ซ้อมดูทุกคนค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับและมีความสามารถส่วนตัวค่อนข้างดีแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลาในเรื่องของการปรับทีมเวิร์กสักนิดหนึ่งนะครับก็คาดหวังไว้เป็นอย่างมากครับว่าจะได้รับเสียงเชียร์จากพวกท่านต่อไปนะครับแล้วก็เราจะคว้า3แต้มในบ้านสุราษฎร์ธานีมาฝากเป็นของขวัญให้กับแฟนต่าง FC ทุกท่านครับขอบคุณมากครับ